การตรวจ rt pcr ไปได้อย่างเคสที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาว่าแล้วแบบนี้ควรจะต้องนำมาตรการในการ กักตัวการควอนทีนกลับมาหรือไม่อย่างไรนะคะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือแน่นอนทางฝั่งของด้านเศรษฐกิจอย่างทางการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มองว่าโหถ้ากลับมาเป็นแบบนั้นในการกักตัวเนี่ยแล้วในส่วนของลูกค้าของเขาก็คือชาวต่างชาติที่จะเข้ามาจะเข้ามาไหมเออนะคะเพราะกำลังดีอยู่แล้วเชียวอเออนะคะซึ่งทางคุณสุพันมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกนะคะว่าตรงนี้สอทอเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยกับกรณีที่ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะมีการทบทวนกลับมาใช้สเต็กค,ควอเลนตีนหรือว่าการกักตัวผู้เดินทางทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะซึ่งเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันส่งผลกระทบแน่นอนคือมันกําลังจะฟื้นอยู่แล้วเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยว โดยทางคุณสุพันบอกว่าเศรษฐกิจไทยกําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวแล้วเรากลับไปใช้สเนะตจควอลตินนักท่องเที่ยวเขาจะไม่เข้ามาช่วงเทศกาลปลายปีมันก็จะซบเซาวความเชื่อมั่นนักลงทุนก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนเราเพิ่งประกาศเดินหน้าไม่ทันไรก็ถอยหลังไปอีกผมเชื่อว่าการเดินหน้ามาตรการเทสสันโกต่อแล้วใช้มาตรการคัดกรองเนี่ยมันน่าจะอยู่ในข่ายที่บริหารจัดการได้คือคุณสุพันก็ยังมองว่า เอาเทสเซนโกเป็นตัวหลักแต่อาจจะเสริมคัดกรองให้มันแน่นขึ้นซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้แหละก็คือคุณสุพันก็ไม่ใช่หมอเนาะ,ะก็คงจะไมไ่ไปบอกว่ามันจะคัดกรองเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทํำยังไงแต่หมอเขาบอกว่าการเทสเซนโกเนี่ยมันคือการปล่อยให้ ให้คนที่เราไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่าเนี่ยออกไปซึ่งถ้ากลับไปใช้สเตจควอนตินมันเหมือนกับว่าให้เขาอยู่กับเราก่อนนิดนึงอ,อยู่นานๆน,นิดนึงเพื่อที่จะรอดูว่าตกลงเขาติดหรือไม่ติดทีนี้นมันก็จะเป็นเรื่องความคิดของสองมุมแล้วด้านเศรษฐกิจกับเรื่องสาธารณสุขจะเลือกทางไหนใช่ค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นโจทย์ยากมากของสบคทีเดียวนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในช่วงท้ายที่สุดว่าตกลงในช่วงปีใหม่ คือเราเนี่ยก็ถือว่าหเราจะได้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาและเศรษฐกิจของเราจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเนี่ยแต่เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราควรจะเลือกเส้นทางไหนกันแน่เพราะว่าในมุมของหมอเนี่ยหมอก็จะมองว่าถ้าสมมติว่ายังใช้รูปแบบเทสตแอนโกเหมือนเดิมแล้วมันหลุดรอดออกไปและโอมิครอนเนี่ยมีการยืนยันแล้วว่าสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วและถ้ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นระบบสาธารณสุขของเรา สามารถจะรองรับได้หรือเปล่าตอนนี้ในอเมริกาในยุโรปเนี่ยผู้ติดเชื้อ1วันเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไป6 7ถึง7หมื่นต่อวันแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ในยุโรปเนี่ยแทบจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ยากค่ะแล้วต้องรอติดตามว่าสบาคจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร